ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับก็กำลังจัดทำงบประมาณประจำปี2565อยู่นะครับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัตินะครับสำหรับกองทัพเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องจัดทำงบประมาณเช่นกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็คาดว่ากระทรวงกลาโหมกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายว่าจะเสนอโครงการใดของเหล่าทัพใดบ้างเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาครับอย่างที่ทราบกันดีก็คือปัจจุบันในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด -19 นะครับทำให้รัฐบาลต้องตัดลบงบประมาณจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานลงไปจำนวนมากแล้วก็หน่วยงานที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงกลาโหมนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ลดภาระการกู้เงินของรัฐบาลลงซึ่งตรงนี้ TIF ค่อนข้างสนับสนุนรัฐบาลนะครับในการดำเนินงานในลักษณะนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยโรคระบาดแล้วก็ความอยู่รอดของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าความมั่นคงการจัดหาอาวุธเนี่ยคนมองไปที่การจัดหาอาวุธที่ผลิตในประเทศนะครับหรือเป็นการลงทุนในประเทศไทยด้วยหรือมีการซื้อสินค้าจากประเทศไทยเป็นการตอบแทนนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างความมั่นคงไปในตัวนะครับสำหรับกองทัพเรือนั้นเนี่ยที่ผ่านมากองทัพเรือได้ผลักดันการจัดหาเรือดำน้ำอย่างเต็มที่นะครับแต่ในปีงบประมาณ2565ที่จะถึงนี้เนี่ยมีกระแสข่าวที่ค่อนข้างยืนยันได้นะครับซึ่งกระแสข่าวเนี่ยก็ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็TF ก็ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเองนะครับก็พบว่ากองทัพเรือเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนนะฮะในการเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำออกไปอีก1ปีนะครับอย่างน้อยอีก1ปีเพื่อลดแรงปะทะต่อสังคมนะครับและปีนี้จนถึงปี65นะครับจะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความสำคัญของเรือดำน้ำอย่างจริงจังก่อนที่จะยื่นข้อเสนอโครงการในการจัดหาเรือดำน้ำใหม่เมื่อเวลาเหมาะสมนะครับซึ่งในกรณีนี้เราก็สนับสนุนจุดยืนของกองทัพเรือเช่นกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยก็ควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนตั้งแต่นั้นเนิ่นนะครับก็คือชี้แจงตั้งแต่วันนี้นะครับอย่างที่กองทัพเรือคิดจะทำอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับชี้แจงไปเรื่อยๆยาวๆไปเรื่อยๆจนถึงปีที่มีการนำเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าชี้แจงไปก็ไม่มีใครฟังหรือว่าทหารเรือพูดไม่เก่งหรือว่าไม่มีนโยบายการจัดหาอาวุธผ่านหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าอะไรเรามีเหตุผล3ข้อนะครับก็คือ1ถ้าคิดว่าชี้แจงไปก็ไม่มีใครฟังแต่ว่าเลือกที่จะไม่ชี้แจงเนี่ยก็จะทำให้สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครได้ฟังจริงๆนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกรบเลยและการที่บอกว่าไม่มีใครฟังนั้นเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าไม่มีใครฟังนะครับเพราะว่าถึงคนจำนวนหนึ่งเนี่ยจะไม่ฟังแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่พร้อมจะรับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับการชี้แจงก็คือการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เนี่ยรับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะพิจารณาแล้วก็ไปบอกต่อได้นั่นเองข้อ2นะครับที่มีคำพูดว่าฐานเรือเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งชี้แจงไม่ค่อยเก่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันมีทางแก้ไขได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือฝึกทำให้เก่งนะฮะทหารใหม่ทหารใน10ฐานใน100ที่มาใหม่เนี่ยก็ไม่มีใครรบเก่งนะครับเราก็ยังต้องมาฝึกเขาจนรบได้เก่งเลยฉันใดก็ฉันนั้นนะครับถ้าฐานเรือพูดไม่เก่งเนี่ยก็ต้องพยายามฝึกให้เก่งนะครับหาคนเก่งมาสอนหรือว่ารับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเหล่าทัพอื่นๆก็ได้ที่เขาเก่งในการชี้แจงนะครับเช่นในกองทัพบกตอนนี้เขาชี้แจงและทำการประชาสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับก็ลองดูตัวอย่างแล้วก็ก๊อปตัวอย่างจากเขามาก็ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองนะครับ3ก็คือการที่บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่มีนโยบายการจัดหาอาวุธผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการฐานเรือท่านที่แล้วนะครับก็คือว่าไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นถือตรงนี้ถือเราคิดว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างผิดพลาดนะครับเพราะว่าไม่ว่าอาวุธแบบใดนะครับสมรภูมิแรกที่อาวุธนั้นเนี่ยจะต้องรบเนี่ยก็คือหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้นทุกเหล่าทัพเนี่ยโดนเหมือนกันหมดนะครับแต่ในบางเหล่าทัพเนี่ยถ้าเลือกที่จะสู้ด้วยการชี้แจงกับประชาชนซึ่งก็เป็นเงินของเงินภาษีของประชาชนนะครับเป็นเจ้าของภาษีเนี่ยก็ยังมีโครงการหลายโครงการที่ผ่านไปได้นะครับแล้วก็ถ้าโครงการนั้นดีจริงเนี่ยประชาชนก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็สนับสนุนนะครับอย่างโครงการของกองทัพอากาศแล้วก็โครงการของกองทัพบกในบางโครงการนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเสียงคัดค้านหนาหูมากเท่ากับโครงการของกองทัพเรือแต่กองทัพเรือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกลับเลือกที่จะไม่สู้ในสมรภูมินี้เลยนะครับแต่ว่าเลือกที่จะพูดกับรัฐบาลแล้วก็สภาเท่านั้นตรงนี้เหมือนว่ากองทัพเรือเนี่ยรบผิดสมรภูมินะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยก็
กลายเป็นว่าก็เหมือนกับต้องแพ้ไปแบบปีที่ผ่านมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลกับรัฐสภาเนี่ยก็ต้องฟังเสียงกดดันจากประชาชนจนต้องถอนการสนับสนุนการซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือไปในที่สุดดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็คือการที่มุ่งชี้แจงกับประชาชนมุ่งอธิบายกับประชาชนถึงเรื่องพื้นฐานที่สุดก็คือว่าเรือดำน้ำคืออะไรประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำจำเป็นต้องมีเรือดำน้ำหรือไม่นะครับแล้วก็กองทัพเรือไทยเนี่ยใช้เรือดำน้ำได้ไหมอ่าวไทยตื้นไหมเรือดำน้ำได้มาต้องปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นเรื่องที่กองทัพเรือเนี่ยวางยุทธศาสตร์ถูกต้องจะเป็นการกลับตัวหรือเป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บัญชาการนะผู้บัญชาการทหารเรือหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราถือว่านี่คือการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้องนะครับผมโดยเฉพาะการเปิดเพจเรือดำน้ำไทยนะครับไทยซับมารีนที่ลองไปเซิร์ชดูนะครับ facebook.com/thaisubmarine เติม s นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเหมือนกันแม้ว่าน่าเสียดายหน่อยที่กองทัพเรือเนี่ยเลือกที่จะมาเปิดเพจใหม่อีกครั้งนึงทั้งที่จริงๆเนี่ยก็น่าจะใช้เพจดั้งเดิมในการทำงานต่อนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมเพจก็เริ่มลง เนื้อหาแล้วก็ลงข่าวเกี่ยวกับประวัติของกองทัพเรือในการใช้งานเรือดำน้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับในเพจของกองทัพเรือที่ชี้แจงกับเรือดำน้ำนี้นะครับผมถ้าคิดว่าข้อมูลดีถูกต้องก็สามารถช่วยแชร์ได้นะครับอันนี้กองทัพเรือทำถูกต้องแล้วครับดังนั้นเนี่ยตามข้อมูลในเบื้องต้นนะครับในปี2565เนี่ยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรือดำน้ำก็จะมีเพียงระบบสื่อสารควบคุมประชาเรือดำน้ำนะครับมูลค่า300ล้านบาทแล้วก็โรงจอดแล้วก็อู่ซ่อมบำรุง650ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันมีการจัดประมูลก็ล้มประมูลมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเอกชนมายื่นข้อเสนอแม้ว่าจะเป็นการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงตัวเอกชนก็คือว่าไม่ต้องมีเอกชนมาแข่งกันนะครับระบุตัวเลยว่าจะเราจะจ้างบริษัทนี้นะครับก็บริษัทก็ยังไม่มายื่นประมูลสักทีนะครับก็ต้องล้มไปแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นโครงการสนับสนุนเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการรองรับในการที่จะกองทัพเรือจะได้รับมอบเรือดำน้ำแบบ S26T ลำแรกนะครับที่มีการลงนามจัดหาในปี2560มาแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าปี66หรือ65เนี่ยเราน่าจะได้เริ่มเห็นตัวจริงแล้วแล้วก็อาจจะเดินทางถึงประเทศไทยราวๆปี67นั่นเองดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังมีเรือดำน้ำอยู่เพียง1ลำอยู่นะครับผมก็รอ เวลาเหมาะสมในการจัดหาเรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ต่อไปแต่ว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเอกชนไทยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรนะครับซึ่งเพราะว่าเป็นการจัดหาแล้วก็เป็นการว่าจ้างจากต่างประเทศทั้งสิ้นเมื่อถอยมาดูในภาพรวมงบประมาณปี65ของกองทัพเรือที่มีการเสนอไปนะครับราวๆ 10,000 ล้านบาทที่เป็นงบประมาณในการจัดหาอาวุธเนี่ยทั้งหมดนี้กลายเป็นว่าเป็นการจัดหาอากาศยานไร้นักบินนะครับเป็นการปรับปรุงเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลนะครับการปรับปรุงเรือตรวจการไกลฝั่งการต่อเรือสำรวจแล้วก็การจัดซื้อยานเกราะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกองทัพเรือเนี่ยต้องการที่จะลดกระแสการต่อต้านจากประชาชนด้วยตนเองนะครับหรือว่าได้รับคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมหรือว่ารัฐบาลให้ชะลอการจัดหาไปก่อนเพื่อลดผลกระทบต่อรัฐบาลตรงนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นท่าทีที่แตกต่างจากยุคก่อนหน้าคือปีที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเรามาดูคร่าวๆในงบประมาณ10,000ล้านบาทของปี65ของกองทัพเรือเนี่ยเอกชนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้1โครงการนะครับแน่ๆก็คือเรือสำรวจอุทกศาสตร์นะครับซึ่งมีมูลค่าราวๆ 1,000 ล้านบาทตรงเนี้ยน่าจะมีการต่อในประเทศแล้วก็อู่ต่อเรือไทยเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วนะครับส่วนยานเกราะมูลค่า800ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นการจัดหายานเกราะจากจีนคือVN16 เพิ่มเติมนะครับตรงเนี้ยประเทศไทยก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าไม่ได้มีการที่จะให้บริษัทของไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรแต่ถ้าเป็นการจัดหายานเกราะที่มีการพัฒนาในประเทศนะครับอย่าง AAPC เนี่ยซึ่งร่วมมือกับอุตสาหกรรมในประเทศแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ทดสอบผ่านแล้วก็กำลังจะได้รับรองกมย.หรือว่าได้รับรองมาตรฐานจากกองทัพเรือแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้ามาจัดหายานเกราะอันนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าแน่ๆนะครับทั้งในแง่ที่ว่าเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการประเทศแล้วก็เป็นแง่ที่ว่าในการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศด้วยตรงนี้ก็อยากให้กองทัพเรือพิจารณาจัดหายานเกราะที่มีการพัฒนาในประเทศนะครับผม
ส่วนอากาศยานไร้นักบินราคา 5,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการจัดหาจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ถ้าดำเนินการเหมือนกับกองทัพอากาศนะครับในลักษณะ purchase and development เนี่ยเอกชนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับเช่นมีการจัดหาแล้วก็มีการให้เอกชนไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตหรือว่าในการพัฒนาระบบนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเช่นเดียวกับที่กองทัพอากาศดำเนินการในโครงการ RTFU1 นะครับเพื่อในต่อไปเนี่ยประเทศไทยเราก็จะได้รับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นการแบ่งงานบางส่วนมาทำในประเทศไทยบ้างนั่นเองนะครับช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะมีข่าวที่เริ่มโผล่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับปี65เพราะว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะกองทัพต่างๆเนี่ยก็จะเสนอความต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย TF ก็จะทยอยลงลึกถึงโครงการต่างๆในปี2565ของแต่ละเหล่าทัพแล้วก็จะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่อไปนะครับในส่วนที่ว่าเราสามารถหาข้อมูลได้หรือว่าเรามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมตรงนี้ก็รอติดตามได้ครับผม